าก่อนก็คงไม่ร้อนขนาดนี้หรอกนะคุณใช่ครับยิ่งนานยิ่งร้อนขั้นภูทรก็ยังดีถือว่ามีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นทุ่งนาแล้วลานนี่ก็เป็นลานที่มีกิจกรรมน่ารักน่ารักแต่ละปีชื่อว่าแท่งนี้ดีจังเลยแท่งนี้ดีจังลักษณะคล้ายถนนคนเดินอ่ะเนาะใช่ครับคล้ายๆครับก็แล้วก็แต่ละบ้านก็เปิดบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันนี่พี่ลีโอนาร์โดเขาก็มานะเป็นน้องชายวิเชียรสวัสดีครับผมเป็นคนดูแลแทนคุณวิเชียรที่อู่รถโบราณนี่มาตั้งแต่ครับกี่ปีแล้วคะพี่80 ปีแสดงว่าทำตั้งแต่รุ่นไหนครับรุ่นพ่อรุ่นคุณพ่อแล้วเฮ้ยแกทำอะไรวะเอาเนี่ยเอาไม้ให้พี่วิชิตพูดเนี่ยทำไมอ่ะได้แล้วผมว่าได้แล้วสวัสดีครับผมวิชิตอภิวัฒน์เสนีนะฮะเป็นน้องชายของคุณวิเชียรครับพี่โสครับฉันชมได้โดดเด็ดที่สุดแอบซ่อนอยู่ในนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พี่โสเคยลบเล้าอยากจะได้รถโบราณอยากได้เหรอตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อให้รถนำขบวนเปิดสะพานแขวนเหรอครับสะพานแขวนที่ขนนเริ่มเปิดสะพานนะฮะทีหลังไหมนี่พอบอกรถนำขบวนมาเลยนะมาเลยคันสีเหลืองอุ้ยยี่ห้ออะไรอะคะคุณพี่ Mercedes ครับ Mercedes อ๋อถ้าหมุนแล้วเครื่องจะติดเลยฮะพอดีน้ำมันแห้งหมดต้องอ๋อน้ำมันแห้งอันนี้ของตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ได้ผ่านเจ้าขุนบุญนายมาเป็นของเราเองอ๋อแต่ได้ไปใช้ในโอกาสนำขบวนครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะโอ้นี่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนะมหาศาลเคยมีคนมาติดต่อขอซื้อไหมครับมีครับกี่บาทเขาบอกว่าบอกมาเลยเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่เขาอยากนำกลับประเทศเขาผมเลยไม่เอาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาลงเรือกลับประเทศเขาเขาคงอยากเก็บไปเป็นแบบว่าอยู่ในมิวเซียมเขาแน่เลยอ่ะนี่ไอ้นี่ก็อายุน่าจะอันนี้น้องๆหน่อยอันนี้60 กว่าปีอันนี้อันนี้เกือบ100 ปีเกือบ100 ปีโอ้วิ่งได้ครับจริงเหรอคุณพี่เครื่องยังใช้ได้แต่ว่ามันมีความร้อนครับรุ่นนี้ยังใช้ยางตันเนาะอันนี้ยางตันครับใช้ยางตันยางตันเลยนี่พ่อไม่มียางพี่โตครับพี่โตช่วยอธิบายกับเด็กรุ่นหลังนะครับพี่โตครับแปลว่าอะไรยางตันอะไรก่อนไม่มียางอะไรไม่มียางในไม่มียางในเป็นยางอันนั้นไม่มียางในนิกกี้นี่ไม่มียางในไม่มียางในพี่โมยานี่น้องเองแต่มันล้อเกวียนเนี่ยครับอ๋อเหรอเจ๋งอ่ะตะเกียงก็เป็นน้ำมันนะตะเกียงน้ำมันยังไม่ระบบไฟฟ้าไม่มีไฟแบตเตอรี่ก็ไม่มีครับพี่จะเครื่องทำไฟแมกนีโตก็เรียกแมกนีโตแมกนีโตแต่ก็เป็นแบบใช้แบบบีบอ๋อเราไม่มีแบบตีนๆแล้วเบรกนะฮะมีไหมครับมีเบรกสายธรรมดาไม่มีจะทำยังไงเขาไม่รู้อยู่ข้างในให้เท้าอมรินทร์ทีวี